รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันครัวลงมือทำอาหารรับประทานเองหรือทำให้คนที่คุณรักรับประทานจะต้องสำราญใจแน่ๆค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงแบบนี้ได้เวลาเข้าครัวทำอาหารร่วมกันของครอบครัวนานากันแล้วในรายการข้าวหวานสำราญใจอาจารย์นิสักอาจารย์เมย์เทปปี้และนานาจะชวนคุณผู้ชมมาสร้างความสุขกับการทำเมนูแสนอร่อยที่ดีต่อใจให้คุณผู้ชมได้ลองทำตามให้คนที่คุณรักรับประทานกันด้วยนะคะวันนี้ครอบครัวของเราในช่วงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับนานามีเมนูมัฟฟินแฮมผักรวมมาฝากค่ะอยากชวนคุณผู้ชมเพราะว่ามัฟฟินเนี่ยมันเป็นของทำง่ายแค่คนอบเสร็จก็เป็นอาหารเช้าได้ค่ะมัฟฟินสุกแล้วคุณผู้ชมอาจารย์เมย์กับเท็ดดี้นะคะมีเมนูคาราเมลผลไม้สดมาล้างปากค่ะเขาบอกกันว่าซอสคาราเมลสูตรนี้แสนอร่อยที่สำคัญรับประทานกับผลไม้ชนิดไหนก็อร่อยและก็เข้ากันมากๆเลยล่ะโอ้โหต้องรีบคนเลยไม้สีสวยเต็มที่บอกได้ว่าทั้ง2เมนูของพวกเราทั้งครอบครัวจะสร้างความสุขให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนช่วงหน้ากลับมาติดตามชมข้าวหวานสำราญใจกันนะคะคุณผู้ชมมีภาชนะสำหรับอบแบบไหนก็เอาแบบที่เรามีลูกเต้ารับประทานแบบนี้ก่อนไปโรงเรียนโอ้โหโตวันโตขึ้นใหญ่แบบนี้เลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูคุกกี้ปีใหม่มาฝากกันค่ะวิธีทำร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะและผงฟูเข้าด้วยกันพักไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมต่างด้วยน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยความเร็วปานกลาง5นาทีลดความเร็วต่ำใส่ไข่ไก่ตามด้วยแป้งที่ร่อนไว้ตีพอเข้ากันปิดเครื่องใช้พายางคนผสมให้เข้ากันใช้ที่ตักไอศกรีมตักเนื้อคุกกี้ลงบนลูกปัดน้ำตาลวางลงบนถาดอบและตักเนื้อคุกกี้วางลงบนถาดอบกดคุกกี้ให้ขยายเล็กน้อยจากนั้นกดให้เป็นรูตรงกลางนำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกสีเหลืองกรอบนำออกจากเตาบีบแต่งด้านบนคุกกี้ด้วยช็อกโกแลตกานาชให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูคุกกี้ปีใหม่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ